สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเก็บฝักนะครับของพวกแมมแต่ว่าวันนี้แมมที่จะเก็บนะครับก็เป็นของเจ้านี่เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นแดงๆตรงนี้ไหมครับอันนี้ก็คือแมมมิลาเรียแคนดิด้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโรเซ่นิดๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงๆนิดๆแต่ว่าจะมีตัวที่มันเป็นสีขาวก็เป็นแคนดิด้าธรรมดานะครับแต่ว่าเราผสมรวมกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับฝักแดงๆอบๆเนี่ยครับอันนี้คือฝักของเขาสุกแล้วพวกตระกูลแมมส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสุกเนี่ยฝักของเขาจะเลยหนามหรือว่าเลยขนขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวิธีสังเกตโดยส่วนใหญ่นะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเราก็จะต้องดูจากฝักเหลืองเป็นฝักแดงหรือไม่ก็ฝักขาวเป็นฝักเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเรามันไม่เปลี่ยนสีเนี่ยฝักของแมมอ่ะมันจะเลยขนขึ้นมาอันนั้นคือสุกแล้วนะครับพูดง่ายๆระยะเวลาการสุกหรือการงอกฝักของเขาออกมาเวลาฝักเขาสุกแล้วเขาโผล่ออกมาเนี่ยมันจะประมาณ3เดือนนิดๆใช้เวลานานเหมือนกันนะจากที่ผสมดอกไปนะครับแล้วก็มันจะโผล่ขึ้นมาประมาณ3 เดือนก็อีกประมาณ14วันนะส่วนใหญ่ที่นานๆจริงๆเลยนะ3เดือน14วันก็ถือว่านานนะในการรอคอยที่จะแบบกว่าจะได้ฝักที่สุกออกมาแล้วเราเพาะเป็นเมล็ดแล้วกว่าจะเพาะเป็นเมล็ดมันก็มีความเสี่ยงกว่าจะโตมาได้จนถึงขนาดนี้ก็ใช้เวลาประมาณแบบ 3-4 ปีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงและอีกอย่างตัวแคนดิด้าเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นดอกซึ่งมันไม่ค่อยเป็นดอกในไทยสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอากาศไม่ได้ขนาดไม่ได้หรือว่าความพร้อมของต้นไม่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่พอดีปีนี้ฟุกได้ดอกขึ้นมาก็เลยผสมฝักรัวๆเลยนะครับติดทุกฝักเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับว่ามันจะมันขนาดไหนเพราะว่าชอบเก็บฝักมากมันรอให้มันสุกพร้อมกันแล้วเก็บทีเดียวเหมือนอาการแบบเคยดูคลิปบีบสิวไหมจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันฟินอ่ะเพราะว่าภูมิใจเป็นคนผสมเองแล้วก็เก็บฝักเองแล้วมันก็ติดทุกฝักเลยนะครับงกว่างั้นเถอะมาเดี๋ยวเรามาเก็บฝักกันเห็นที่แดงๆไหมครับนั่นอ่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะครับเราเริ่มจากไอ้ต้นนี้ก่อนเลยเพราะว่าต้นนี้มันอวบมากฝักแบบหลุดง่ายมากนี่เต็งๆเหมือนเห็บหมาเลย โอ้ยเป็นรูเลยอ่ะน้องเป็นรูเลยเห็นไหมเห็นเป็นรูเลยปีหน้ามาใหม่นะครับเอ้ยนี่เกาจี้เม็ดเกาจี้หุ้ยขนลุกนี่คือแบบดีใจนะครับเพราะว่าผสมเองอ่ะแล้วก็เก็บเองอ่ะมันได้เยอะอ่ะคือปีนี้เป็นปีที่ได้ฝักแมมมิลาเรียแคนดิด้าเยอะมากเพราะว่าทุกปีอ่ะไม่ได้เลยอันนี้ก็สุกแล้วเป็นลูกกลมๆนี่เห็นไหมบางฝักมันก็อวบบางฝักมันก็ยาวๆนะครับโอ้ได้น่าจะประมาณเป็นพันเมล็ดละมั้งเนี่ยแต่ว่าจะแบ่งให้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้เพาะเองเพื่ออนาคตเนี่ยโอ้ยฟินมันยังมีฝักบางฝักที่มันยังไม่สุกนะครับก็จะเอาแค่อันที่สุกก่อนชิบเคลียร์มาใกล้ๆ เพลินเนาะมองเห็นกันไหมเนี่ยนี่เนี่ยฝักข้างในแบบคือสุกเต็มที่แล้วอะพร้อมงอกแล้วเผลอๆงอกข้างในแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อยไม่ขาไม่แขนไม่คอมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่สุกก็มีนะไอ้ต้นใหญ่เดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังเอาเล็กๆก่อน
ถือต้นเล็กมันก็ฝักเล็กอะเนาะพวกตระกูลแคนดิด้าเนี่ยเราเก็บฝักแล้วเวลาเราล้างเมล็ดเนี่ยเราจะต้องพักประมาณ12วันนะครับ12ถึง16วันแต่ถ้าเกินเนี้ยมันจะไม่ค่อยงอกไม่รู้มันเป็นไรจากประสบการณ์นะครับแต่ว่าของคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะครับแต่ของที่นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฟังไว้ก็ดีนะเดี๋ยวไปเก็บต้นใหญ่กันมันก็ไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยแต่มันก็เยอะกว่าทุกปีที่ได้อะแต่มันยังสุกไม่หมดไงมันยังสุกไม่หมดเดี๋ยวเราลองไปดูต้นใหญ่กันต้นใหญ่นี่แหละเก็บลำบากเพราะว่ามันอยู่เกินเอื้อมโอ้ยเพลินอะเพลินมากแม่โอเคเดี๋ยวเก็บแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปใน YouTube แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปลง TikTok กันดีกว่าเพราะว่าเหลือไว้ทำ TikTok บ้างโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปล้างกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เจอฝักที่มันสุกก่อนแล้วมันมีมดมากินเนื้อของมันแต่ก็เหลือเมล็ดไว้แล้วเมล็ดกองอยู่ที่โคนหนามนะครับต้องเอาดึงออกมาทีละเมล็ดอะเมล็ดมันติดอยู่ตรงซอกหนามเนี่ยต้องคีบออกมาทีละหนึ่งเมล็ดลำบากมากเห็นเมล็ดไหมทีละเมล็ดคือเมล็ดมันยากอ่ะมันกว่าจะได้แต่ละฝักกว่ามันจะมีดอกขึ้นมาให้เราผสมฝักอ่ะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาทุกเมล็ดนะครับรอตั้งหลายปีกว่าจะได้เมล็ดก็ต้องเอาหมดอ่ะให้ได้มากที่สุดอ่ะที่อื่นเขาคงไม่ทำกันมั้งถ้าปล่อยไว้มันก็อาจจะงอกที่ต้นก็ได้ครับเพราะมันก็มีปุยอยู่เวลามันอุ้มน้ำเนี่ยมันก็อาจจะงอกซึ่งโดยปกติมันเป็นวิธีการขยายพันธุ์ของมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันก็จะงอกที่ปุยหรือไม่ก็หล่นลงมาใต้โคนมีอีกไหมและนี่นะครับก็คือฝักที่ได้ของรอบนี้นะครับแต่เดี๋ยวยังมีอีกนะครับมันยังมีอีกประมาณเกือบ10กอที่ฝักยังโผล่มาไม่หมดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเอาไปล้างแล้วก็ลองเพาะก่อนนะครับว่าปริมาณในการงอกนะครับมันจะดีแค่ไหนปัดไปกันนี่นะครับเมล็ดก็เตรียมล้างวิธีล้างก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำกับอย่างอื่นนะครับทั่วๆไปฉีกออกมาแล้วก็ใช้เล็บถ้าไม่มีเล็บก็ใช้มือใช้นิ้วเนื้อธรรมดานี่แหละใช้ผังผืดตัวเองนี่แหละใช้ลายนิ้วมือตัวเองนี่แหละครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกให้หมดนะครับเพราะว่านานๆครั้งเขาจะเป็นดอกนะนี่อย่าให้เหลือสักเม็ดนะครับหลังจากได้แล้วมันก็จะมีเศษเนื้ออยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราก็ใช้มือขยี้ ขยี้เนื้อหรือว่าตัวสารเคลือบต่างๆที่มันเคลือบเมล็ดอยู่อ่ะขยี้ออกเบาๆนะครับไม่ได้แรงมากเสียงอาจจะดูแรงนะครับแต่ที่จริงก็คือไม่แรงนะครับซอฟๆนุ่มๆนวลๆเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปผึ่งลมให้แห้งแล้วก็พักไว้สักประมาณ12ถึง16วันวิธีเก็บรักษาก็ไว้ในตู้เย็นนะครับห่อใส่ถุงใส่ซองไว้ให้ดีใส่ซองซิปล็อกห่อกระดาษแล้วก็ใส่ในตู้เย็นก็ได้นะก็พยายามเพาะให้หมดภายใน20วันนะครับตัวนี้จากประสบการณ์มันจะงอกยากนิดนึงถ้าเกิดเก็บไว้นานมากนะครับนะสักประมาณ12ถึง16วันย้ำอีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่าที่เราเพาะมันจะงอกมากแค่ไหนนะครับไปนี่คือส่วนเมล็ดนะครับที่เพิ่งเพาะไป
เมื่อวันที่5เดือนนี้นะครับก็คือเดือนเมษา2564 มาเล็ดที่เพาะไปเมื่อวันที่5วันนี้วันที่10 15เนาะก็10วันดูนะครับปริมาณการงอกอันนี้โรยแบบห่างๆนะครับเห็นเขียวๆไหมครับนั่นคือปริมาณการงอกแล้วก็ยังทยอยงอกอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะเผลอๆอาจจะมีด่างติดมาด้วยนะเนี่ยนี่อันนี้คือแคนดิด้าครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แคนดิด้าเพราะวันที่ห้าเหมือนกันครับงอกเยอะเลยแล้วก็มีอีกอันนี้ก็มีนี่นี่นี่อันนี้ก็แคนดิด้าครับปริมาณการงอกก็โอเคอยู่นะครับงอกเยอะอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตว่าหลังจากเนี้ยนับไปอีกประมาณ6เดือนถึง8เดือนเนี่ยเขาจะโตได้แค่ไหนนะครับ